แห่งอารยธรรมดังจะเห็นได้จากร่องรอยความรุ่งเรืองในอดีตที่ผ่านมาด้วยปราสาทน้อยใหญ่ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และแหล่งโบราณสถานมากมายให้ร่วมค้นหาจุดกำเนิดเรื่องราวอารยธรรมดั้งเดิมของมนุษยชาติปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้งสร้างขึ้นโดยมีรูปแบบของศิลปะของโบราณความงดงามและความยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งนี้ปรากฏให้เห็นได้ในรูปของงานสถาปัตยกรรมการจำหลักลวดลายที่มีความงดงามวิจิตรการตาปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวาลัยที่ประทับของพระศิวะพระองค์ที่ประทับอยู่บนยอดเขาไกลลาดดังนั้นการที่ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นบนยอดเขาพนมรุ้งจึงเป็นการสะท้อนถึงการนับถือศาสนาฮินดูลัทธิสวยนิกายได้เป็นอย่างดีปราสาทเมืองต่ำเป็นโบราณสถานที่มีความสัมพันธ์กันกับปราสาทพนมรุ้งแม้ว่าปราสาทเมืองต่ำจะตั้งอยู่ในพื้นราบแต่ปราสาทแห่งนี้มีการวางผังที่แฝงความหมายตามคติการสร้างศาสนสถานขอมที่เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องแกนกลางของจักรวาลอันสัมพันธ์กับการเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นอกจากแหล่งโบราณสถานต่างๆแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถหาข้อมูลเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวบุรีรัมย์ได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุอันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นอย่างดีและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เรานำมาเสนอในครั้งนี้เมืองบุรีรัมย์ยังมีโบราณสถานอีกหลายแห่งที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ได้ด้วยตาของท่านเองณเมืองบุรีรัมย์แห่งนี้เมืองแห่งปราสาทหินถิ่นรวยวัฒนธรรมค่ะ